รู้จักจั๊กกะบุ๋มเชิญยิ้มนักแสดงตลกดังก่อนชีวิตพลิกหลายตลกรู้จักจั๊กกะบุ๋มเชิญยิ้มตลกชื่อดังผันบทบาทสู่นักการเมืองเจ้าของธุรกิจเคยตกเป็นข่าวดังหลายประเด็นเป็นอีกหนึ่งคนดังที่ผู้คนกำลังให้ความสนใจสำหรับจั๊กกะบุ๋มเชิญยิ้มนักแสดงตลกดังที่โลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมาเกือบ20ปีก่อนชีวิตพลิกผันหลายตลกต้องทำงานในเส้นทางอาชีพที่หลากหลายวันนี้ทีมข่าวสดขอพาทุกคนมาทำความรู้จักจั๊กกะบุ๋มเพิ่มเติมกันประวัติส่วนตัวจั๊กกะบุ๋มเชิญยิ้มมีชื่อจริงว่านรเศรษฐ์ทรงกลดเกิดเมื่อวันที่20มิถุนายนพ.ศ. 2522ปัจจุบัน44ปีและเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่6โดยเข้าสู่วงการตลกจากการชักชวนของธงชัยงามจันทร์หรือตู่ตาหวานนักแสดงตลกที่เห็นแววของจั๊กกะบุ๋มเมื่อเรียนจบประถมได้มีคนชักชวนให้ไปเล่นตลกคณะคาบาเร่ที่ปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาและได้กลับมาเล่นตลกคาเฟ่อีกครั้งโดยอยู่คณะป่องฮาหนูริ่งจากนั้นย้ายไปหลายคณะและทำหลายอาชีพก่อนไปอยู่คณะหม่อมเหยินยอดนครนายกเต่าเชิญยิ้มสีหนุ่มเชิญยิ้มต่อมาได้พบกับโป้งเหน่งเชิญยิ้มและต่ายเชิญยิ้มจึงถูกชักชวนให้ไปเข้าร่วมคณะถั่วและเชิญยิ้มและหนึ่งในทักษะพิเศษของจั๊กกะบุ๋มคือการเรียนเสียงนักร้องจึงทำให้เจ้าตัวมีโอกาสมาแสดงที่รายการก่อนบ่ายคลายเครียดและละครซิทคอมอีกหลายเรื่องเช่นบางรักซอย9คู่กองเจ้าเสน่ห์รวมถึงละครและภาพยนตร์การพลิกผันบทบาทนักแสดงตลกสู่นักการเมืองและเจ้าของธุรกิจในปี2566จั๊กกะบุ๋มได้ลงสมัครในเขตพื้นที่บางกอกน้อยในสังกัดพรรคทางเลือกใหม่ปัจจุบันเขายังดำรงตำแหน่งเป็นโฆษกของพรรคทางเลือกใหม่โดยก่อนหน้านี้เจ้าตัวได้เริ่มมีบทบาทเรียกร้องทางการเมืองในการประท้วงเมื่อปี2563ถึง2564กรณีการออกมาแสดงความคิดเห็นต่อต้านรัฐบาลของอดีตนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาด้วยการใช้ภาษาที่รุนแรงนอกจากนี้จั๊กกะบุ๋มได้เปิดโฮมสเตย์และร้านจิ้มจุ่มที่ชื่อว่าจั๊กกะบุ๋มจุ่มหม้อแม่และเปิดร้านอาหารชื่อว่าร้านอาหารกะเพราควายรวมไปถึงยังเป็นสมาชิกมูลนิธิร่วมกตัญญูอีกด้วยดราม่าถาโถมปี2552จั๊กกะบุ๋มไปเล่นตลกที่ร้านอีสานจุ่มแซบย่านราชพฤกษ์โดยมีมุกบางช่วงที่ขัดอารมณ์จนถูก10ตำรวจตรีอุทิศทิพย์ศรีเอาปืนจ่อหัวกลางร้านอาหารปี2554จั๊กกะบุ๋มตกเป็นข่าวว่าตนนั้นกักขังหน่วงเหนียวสาวโคโยตี้ปี2559นายสอนศักดิ์สวนแก้วหรือสอนอิจฉาเจ้าของเพลงฮิตอิจฉาได้เดินทางร้องทุกข์ต่อตำรวจหลังถูกจั๊กกะบุ๋มข่มขู่โดยการโทรศัพท์มาหายามวิกาลโพสต์คลิปท้าตีท้าต่อยใน Facebook โดยนายสอนศักดิ์กล่าวว่าตนได้รับการจ้างงานไปเล่นคอนเสิร์ตที่สวิตเซอร์แลนด์ซึ่งตอนนั้นจั๊กกะบุ๋มขอตามไปร้องแลกทิปด้วยแต่พอไปถึงจั๊กกะบุ๋มกลับประพฤติตนไม่เหมาะสมหลายอย่างซึ่งพอตนตักเตือนก็กลับสร้างความไม่พอใจจนจั๊กกะบุ๋มโพสต์ Facebook ติดแท็กมาด่ากระทั่งมีผู้เสียหายหญิงรายหนึ่งติดต่อมาทางอินบ็อกซ์ข้อความว่ามีปัญหาเรื่องเงินกับจั๊กกะบุ๋มจำนวน 50,000 บาทซึ่งตนไม่รู้จะแนะนำอย่างไรจึงบอกไปว่าหากตกลงกันไม่ได้ก็ขอแนะให้ไปแจ้งความพอจั๊กกะบุ๋มรู้ข่าวก็คงคิดว่าตนยุยงส่งเสริมจึงระรานด้วยการโทรศัพท์มาหาท้าตีท้าต่อยหนักเข้าเจ้าตัวก็โทรศัพท์ไประรานลูกน้องในบริษัทของตนอย่างไรก็ตามเรื่องดังกล่าวได้มีการไกล่เกลี่ยกันในชั้นศาลโดยคู่กรณีได้ทำการขอโทษกันและกันและจบเรื่องด้วยดีปี2562จั๊กกะบุ๋มพร้อมทนายความได้เดินทางเข้าพบพลตำรวจเอกศิวรารังสิพรามนกุล
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมทำการขอขมาหลังจากได้ไลฟ์สด Facebook วิพากษ์วิจารณ์พลตำรวจเอกศีวราเกี่ยวกับเรื่องใบอนุญาตโดรนและใบอนุญาตในภารกิจช่วยเหลือทีมหมูป่าอะคาเดมี่13ชีวิตปี2563จักกะบุ๋มโดนสังคมวิพากษ์วิจารณ์เมื่อมีคลิปขู่เผาบ้านราดน้ำมันและตัดแขนตัดขาภรรยาออกมาซึ่งรุนแรงจนอดีตภรรยาต้องฟ้องร้องตัดขาดสถานะโดยเหตุการณ์เจ้าตัวได้ออกมายอมรับว่าผ่านมาเกิดมาจากความโมโหขาดสติทั้งหมดปี2567กรณีเจ้าหนี้ขึ้นป้ายทวงหนี้จักกะบุ๋มกลางห้างดังขอให้เมตตาคืนเงิน 284,400 บาทเพราะเป็นเงินที่ต่อลมหายใจอีก4ชีวิตจนกลายเป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแจงพักโทษทักษิณผลงานรัฐบาลชุดที่แล้วจุรินทร์โต้เดือดทวีแจงพ.ร.บ.ราชทัณฑ์นายกรัฐมนตรีร.ม.ว.ย.ท.ไม่มีอำนาจย้ำพักโทษทักษิณผลงานรัฐบาลชุดแล้วจุรินทร์โต้เดือดเมื่อวันที่3เมษายน2567ที่รัฐสภามีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีการอภิปรายเพื่อซักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรีโดยไม่มีการลงมติตามรัฐธรรมนูญมาตรา152เวลา 10:50 นาทีพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมชี้แจงว่าพระราชบัญญัติพ.ร.บ.ราชทัณฑ์ปี2560รัฐบาลชุดนี้หรือสภาผู้แทนราษฎรไม่ได้เป็นผู้ออกซึ่งนายกรัฐมนตรีกรมราชทัณฑ์รวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมไม่มีอำนาจในพ.ร.บ.ดังกล่าวเนื่องจากได้เขียนเรื่องการบริหารโทษไว้ทุกขั้นตอนนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมก่อนรัฐบาลนี้เข้ามาบริหารรัฐบาลชุดที่แล้วอนุญาตให้นายทักษิณไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจภายในวันเดียวการกระทำของรัฐบาลชุดที่แล้วใช้คำพูดอีกแบบหนึ่งแต่เหตุการณ์ต่อเนื่องมากลับบอกว่าเป็นการทำลายกระบวนการยุติธรรมการที่ท่านบอกว่าติดคุกทิพย์ผมถือว่าเลวร้ายมากในพ.ร.บ.ราชทัณฑ์มาตรา55ระบุว่าเมื่อผู้ต้องขังป่วยต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลในเจตนารมณ์ของกฎหมายไม่อนุญาตให้กรมราชทัณฑ์มีดุลยพินิจโดยให้ใช้ความเห็นของแพทย์เมื่อแพทย์ส่งไปรักษาให้สถานที่รักษาเป็นที่จำคุกวันนี้ท่านทำให้สังคมสับสนว่าผู้ที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในโรงพยาบาลไม่ได้อยู่ในเรือนจำแต่หากการกระทำนั้นเป็นการกระทำของฝ่ายท่านท่านจะคิดอีกแบบหนึ่งหรือไม่ผมไม่อยากให้สังคมมีความสับสนพันตำรวจเอกทวีกล่าวว่าการออกกฎหมายดังกล่าวหากตนจะกล่าวหาว่ามีเจตนาเพื่อกำจัดคนกลุ่มหนึ่งก็ได้เพราะปกติการพักโทษเขียนไว้1/3แต่มีการเพิ่มเป็นไม่ต่ำกว่า6เดือนอันไหนมากกว่าให้ใช้อันนั้นมีนักโทษจำนวนมากถูกจำคุก1ปีบางคนติดคุก8เดือนต้องมาเข้ากระบวนการดังกล่าวพันตำรวจเอกทวีกล่าวต่อว่าซึ่งนายทักษิณถูกสั่งจำคุก1ปีต้องอยู่ก่อน6เดือนขณะผู้ที่ถูกตัดสินตลอดชีวิตถูกลดโทษตนอยากให้ฟังความให้รอบด้านไม่อยากให้ใช้อคติในการอภิปรายด้านนายจุรินทร์ลักษณวิสิทธิ์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ปชป.ใช้สิทธิพาดพิงว่าตนฟังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมชี้แจงหลายเวทีก็ชี้แจงแบบนี้หลักใหญ่คือกฎหมายเกิดสมัยรัฐบาลชุดที่แล้วตรรกะคือหากกฎหมายเกิดในรัฐบาลไหนพอมาถึงรัฐบาลนี้จะทำถูกทำผิดอะไรก็ได้ใช่หรือไม่ตรรกะแบบนี้เป็นตรรกะวิบัติตนได้อภิปรายเรื่องที่จะเกิดในอนาคตซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของรัฐบาลชุดนี้คือเรื่องระเบียบกำหนดคุณสมบัติให้สามารถไปจำคุกที่บ้านได้รวมคดีที่เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันหรือไม่
นายจุรินทร์กล่าวต่อว่าวันนี้อยู่ที่ท่านไม่สามารถไปโทษคนอื่นได้หากรวมจะเกิดการส่งเสริมคอร์รัปชันงุมกลับขึ้นโดยฝีมือรัฐบาลชุดนี้โดยตรงรวมถึงได้ถามถึงเรื่องนิรโทษกรรมว่าจะรวมคดีทุจริตและหมู่157หรือไม่กรรมนั้นสนองตั๊กสิริพรโพสต์เจ้าหนี้อีกรายจักกระบุ๋งโผล่แจ้งความลั่นน้องคนดีทำกรรมอะไรไว้กรรมนั้นย่อมของตั๊กสิริพรโพสต์เจ้าหนี้อีกรายจักกระบุ๋งโผล่แจ้งความลั่นน้องคนใจดีใครทำให้โกรธต้องพิจารณาตัวเองเจ้าหนี้อีกรายของจักกระบุ๋งโผล่แจ้งความตั๊กสิริพรแชร์โพสต์ร้านเครื่องเสียงมาแจ้งความเอาผิดกับตลกที่กำลังมีข่าวช่อโกงโดยตลกรายนี้รับเงินค่าเครื่องเสียงจากร้านอาหารที่ทางเจ้าของเครื่องเสียงไปติดตั้งมาแล้วอ่านข่าวมึงยังถามอีกเหรอค่าอะไรหม่ำจกมกเดือดทวงลั่นค่าปูพีปลายสายเป็นใครแต่ไม่ยอมมาชำระให้กับทางร้านตั้งแต่เดือน6ของปีที่แล้วจำนวนเงิน 65,000 บาทชำระมาแค่ 4,000 บาททวงถามไปก็ไม่ได้คำตอบโดยตั๊กซึ่งรู้จักกับทางเจ้าของเครื่องเสียงดังกล่าวได้โพสต์ข้อความด้วยว่ารู้จักกับน้องบาสเจ้าของTS สเตอริโอบ้านหม้อมาหลายปีพี่ตั๊กบอกเลยบ้านนี้เป็นคนดีใจดีทั้งบ้านถ้าใครมาทำให้น้องบาสโกรธได้นี่นะเมืองต้องพิจารณาตัวเองได้แล้วน้องบาสทำบุญใจบุญช่วยคนเยอะมากพี่ขอให้บุญกุศลในความเป็นคนดีของบาสจงคุ้มครองอย่าให้คนพาลหรืออันตรายใดๆมากล้ำกลายน้องบาสและครอบครัวได้อีกเลยคนเราทำกรรมอะไรไว้กรรมนั้นย่อมคืนสนองจ้า